ปีใหม่โผเขาใหญ่ไปไหว้คุณปู่รูปนี้เจอทักยิ่งโตยิ่งเหมือนคุณย่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักและก็อบอุ่นสุดๆเลยล่ะค่ะเมื่อล่าสุดคุณปู่ไพวงเตชะนรงค์นั้นได้โพสต์ภาพของน้องปีใหม่และน้องโคโม่สองทายาทโบนันซาที่ได้นำพวงมาลัยมาไหว้คุณปู่และคุณย่าโดยโพสต์นี้ระบุว่าแก๊งเสื้อหนังปู่ตัดให้ใส่ไปเที่ยวออสเตรเลียวันสงกรานต์โดยภาพดังกล่าวนั้นมีคุณย่ายืนอยู่ด้วยหลังจากที่โพสต์นี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปแล้วนั้นต่างก็มีแฟนคลับนั้นเข้ามาทักด้วยว่าน้องปีใหม่นั้นหน้าคล้ายกับคุณย่ามากและก็คล้ายคุณปู่ด้วยบอกได้เลยค่ะว่าน้องปีใหม่นั้นหน้าตาทอดแบบบานเตชะนรงค์มาแบบเป๊ะๆกันเลยทีเดียวค่ะแถมยิ่งโตนั้นก็ยิ่งฉายแววความสวยออกมาให้เห็นมากขึ้นค่ะนอกจากความสวยแล้วความเรียบร้อยก็ได้แม่แอบมาเต็มๆเลยล่ะค่ะเรียกได้ว่าครบจบในคนเดียวเลยล่ะค่ะน้องปีใหม่และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ